สวัสดีครับชาติมังกรวันนี้มันพลาดยังไงความมันคือตันครับดูหมัดครับวันนี้รูปร่างผู้ชมมาเป็นไงแล้วใหญ่ใหญ่เลยวันนี้เรามาแทนกันตัวกันคนเดียวคนเดียวแล้วการซ้อมเป็นไงบ้างก็ซ้อมตลอดครับครับตลอดมาเรื่อยน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างปกติเราชมร้อยเท่าไหร่135วันนี้ชมร้อยเท่าไหร่141มีอาชีพไหมบนล็อกวันนี้มีประมาณเท่าไหร่ประมาณแสนกว่าแสนกว่าบาทวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษท่านนะครับขอโทษตาขอโทษครับขอโทษขอโทษครับสวัสดีครับพี่เป็นน้ำงามสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างไฟนี้ก็ดีครับดีใจอ่ะตามเกมตามแผนไหมครับวันนี้ตามแผนครับต่อยเรื่อยๆครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อย5ยกนานครับตอนนั้นไปต่อยอะไรมาไป3ยกครับผมมาต่อย3ยกอยู่ชุดเปอร์แชมป์ครับแล้วก็ไทยไฟเป็นไงบ้างต่อย3ยกก็ไม่ก็ดีครับไม่ค่อยแพ้ชนะตลอดครับแล้วกลับมา5ยกนี่2ไฟครับมีไฟที่แล้วครับไฟนี้ไฟที่แล้วต่อยที่โคราชก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับตอนนี้นี่มีเล็งใครไปไหมครับไม่เล็งครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมเพราะว่าร่างกายเราก็ไม่เหมือนแต่ก่อนครับสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับต่อยเพราะว่าผมต่อยตลอดครับต่อยแทบทุกเดือนนะครับก็ต่อย3ยกต่อยอะไรด้วยเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นไงครับวันเมื่อวานลดต่อยตอนแรกว่าต่อย137ลดได้แล้วครับลดได้แล้ว137ทีนี้เขาว่าเปลี่ยนผู้ชกให้กินขึ้นมาต่อย64กิโลครับมันก็เลยเล็กดูผอมเขาหน่อยแต่เราได้สูงอ่ะแต่เราผอมอืดนะวันนี้ไม่อืดมันก็คือพอดีเลยครับตามเกมนะผู้ชกมาเป็นยังไงบ้างเขาน่าจะมาแทนนะน้องมาเนี่ยไม่เต็มร้อยถ้าเต็มร้อยก็น่าจะเหนื่อยกว่านี้ดูดวงวันนี้พอใจผลงานไหมครับก็พอใจครับชนะที่ต่อกันมากี่ไฟล์แล้วเนี่ย10กว่าแล้วสิบกว่าแล้วเนาะสิบกว่าเพราะตั้งแต่ปีที่แล้วไม่แพ้ใครตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับปล่อยวันนะอยากปล่อยวันครับคุยกับซ้อเอครับซ้อเอว่าเดี๋ยวรอโอกาสอีกนิดนึงแล้วเองแล้วมวยพี่ที่เป็นมวยมีสไตล์ไหนปกติผมเป็นมวยแรกครับแต่วันนี้หัวหน้าค่ายวางเกมไว้ว่าให้ต่อยฝีมือครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อย5ยกนานก็เลยคุมไปก่อนครับถ้ามีโอกาสได้เข้าวันแชมเปี้ยนชิพถ้ามีโอกาสได้เข้าวันลุมพินีมีเป้าหมายต่อได้โบนัสอยากได้อะไรครับเพราะว่าหนี้สินเยอะครับเมื่อกี้เห็นมีลูกมาด้วยมีลูกกี่คนแล้วตอนนี้3ครับ3คนเลยมีชกมวยบ้างมั้ยไอ้ตัวเล็กเนี่ยครับชกมวยชก2ครั้งแล้วตัวเล็กเสื้อเหลืองแล้วอ๋อตัวนี้ครับแล้วเสื้อขาวเนี่ยวันนี้ยังไม่ชกตัวนี้แต่ก็เสื้อเหลืองนี่ต่อย2ครั้งนะครับต่อย2ครั้งแล้วครับผมพี่ครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับขอบคุณครับอาชีพนี้ไม่ได้พี่วันนี้ไม่มีครับไม่มีเพราะว่ามวยขาดเลยครับตั้งแต่ยกแรกยกสองไม่มีราคาเลยฝาก FC แฟนมวยนะครับพี่ฝากด้วยครับข้างหน้าผมจะทำให้ดีกว่าเดิมครับขอพี่น้องคนมวยช่วยเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ